ผู้รักหมื่นล้านเผยพระฉายาลักษณ์กรมสมเด็จพระเทพสเสด็จพระราชดำเนินร่วมฉลองงานวิวาเข้าพิธีวิวาหวานชื่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทายาทร,ระดับหมื่นล้านก้องกรุนุนซอสดีกุลและปรางอภินาราสีการจนาโดยจัดขึ้นณโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่สี่ มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกมีเพื่อนพ้องคนบันเทิงและเซเลบมาเรวงงานมากมายล่าสุดวันที่17มีนาคม2566ก้องกรุนได้โพสต์ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานวิวาโดยโพสต์นี้ก้องกรุณเขียนข้อความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมวันที่4มีนาคมพศ2566เครื่องหมายสี่เหลี่ยม A P I M A h A K A R O O N